วัสดีค่ะวันนี้พบกับโค้ชนิชาในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิชามีท่าง่ายๆสำหรับการบริหารสะโพกหรือคนที่มีความรู้สึกว่าฮิปส์นะคะแล้วก็ต้นขาด้านหลังแล้วก็สะโพกตึงนะคะมาท่าง่ายๆสำหรับการยืดวันนี้เดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยค่ะเรานั่งลักษณะท่าเหมือนพับเพียบอย่างนี้นะคะแต่เราเปิดปลายเท้านะคะแล้วก็เช็คที่ปลายเท้ากับหัวเข่าอยู่นะคะอยู่ลักษณะนี้เปิดออกเล็กน้อยเอามืออีกข้างหนึ่งนะคะวางซัพพอร์ตเอาไว้ด้านเดียวกับหัวเข่านะคะด้านขาที่เราเปิดออกเราเอามือวางไว้ค่ะแล้วเอนลำตัวไปด้านหน้าถ้าใครไหวนะคะเอนไปด้านหน้าอีกจะรู้สึกว่าสะโพกนะคะทางด้านที่เราตั้งฉากด้านหน้านะคะถูกยืดออกนะคะลักษณะนี้กดแล้วก็ค้างไว้นะคะน้ำหนักเอ็นไปทางด้านที่เราเปิดตั้งฉากเอาไว้นะคะเล็กน้อยค่ะท่านี้นะคะเราทำแล้วเราค้างเอาไว้ค่ะคนที่รู้สึกตึงนะคะทำได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะอย่าฝืนนะคะเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งรู้สึกว่าเริ่มไม่เจ็บแล้วเราก็ค่อยยืดลำตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยค่ะขมิบพุงแล้วก็กดลงไปค่ะลักษณะนี้มองไปทางด้านหน้านะคะตามองลงไปบนพื้นค่ะพยายามเก็บองศาของกระดูกสันหลังแล้วก็ต้นคออยู่แนวเดียวกันไว้นะคะบางท่านนะคะถ้าสมมุติรู้สึกว่าโอเคแล้วก็รู้สึกไม่เจ็บนะคะอยากจะยืดอีกก็เอามืออีกข้างนึงกดลงไปลักษณะนี้ก็ได้ค่ะเอาข้อศอกวางนะคะเลื่อนลำตัวมาด้านหลังนะคะแล้วก็กดลำตัวลงจะรู้สึกว่าสะโพกเราถูกยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นค่ะโอเคจะรู้สึกตึงเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนข้างค่ะกลับข้างกลับด้านนะคะเริ่มสตาร์ทนะคะจุดเดิมเหมือนกันค่ะเอามือซัพพอร์ตไว้นะคะอีกด้านหนึ่งอยู่ด้านหน้าค่ะเกร็งหน้าท้องเอ็นลำตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะคะใช้น้ำหนักตัวเองค่ะทิ้งไปที่ขาด้านที่ตั้งฉากเอาไว้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลำตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยกดสะโพกลงค่ะท่านี้จะรู้สึกว่าฮิปส์นะคะในเรื่องของpelvic ก็คือสะโพกแกนกลางของเราก็ทำงานไปพร้อมกันด้วยนะคะกดลงไปใช้น้ำหนักตัวเองให้เป็นประโยชน์นะคะเลื่อนไปด้านหน้าลักษณะนี้นะคะสังเกตว่าคอนิชากับกระดูกสันหลังจะเป็นเส้นตรงเสมอนะคะจากนั้นรู้สึกเราสบายเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็เอาข้อศอกวางลงแล้วกดสะโพกลงเอ็นตัวมาด้านหลังเล็กน้อยค่ะทำลักษณะนี้นะคะค้างไว้ค่ะโอเคท่าต่อไปนะคะเรามาเซตกันที่นั่งลักษณะนี้นะคะนั่งบนยืนคุกเข่าลักษณะนี้นะคะขาอีกข้างหนึ่งกางไปทางด้านข้างนะคะปลายเท้านะคะอยู่ด้านหลังตั้งขึ้นลักษณะนี้เอามือเท้าเอวไว้ลักษณะนี้ค่ะแล้วก็กดสะโพกลงดันก้นไปด้านหลังนะคะเหมือนนั่งอยู่ที่ส้นเท้าค่ะลักษณะนี้อิชาทำด้านข้างให้ดูนะคะตั้งขมิบพุงยืดอกไว้ค่ะแล้วก็ดึงสะโพกมาด้านหลังนะคะตอนนี้รู้สึกว่าขาด้านข้างนะคะอีกข้างหนึ่งที่เรากางนะคะจะถูกยืดแล้วก็สะโพกของเราก็ถูกยืดด้วยเช่นกันค่ะแล้วยกขึ้นช้าๆลักษณะนี้ค่ะเวลายกขึ้นนะคะสควีซก็คือเกร็งสะโพกหรือว่าเกร็งก้นของเราไปด้วยค่ะลักษณะนี้ค่ะเรามาทำท่านี้นะคะสัก5ครั้งค่ะไปค่ะสำหรับคนที่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าหัวเข่าเจ็บนะคะสามารถรับผ้าขนหนูรองไว้ที่หัวเข่าได้ค่ะครั้งสุดท้ายค่ะโอเคก็เอามือประคองนะคะวางเอาไว้เปลี่ยนข้างค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะพยายามจัดลำตัวหรือว่าโพสิชันของตัวเองนะคะให้ดีก่อนขยับให้ดีค่ะโอเคสองครั้งค่ะช้าๆค่ะอ
เคค่ะสำหรับท่านะคะยืดสะโพกแล้วก็ต้นขาด้านในนะคะคนที่สะพายของหรือว่าเดินผิดท่าอาจจะทำให้รู้สึกเจ็บสะโพกหรือว่าสะโพกดรอปเวลาเรายืนลองเอาท่านี้ไปปรับใช้ดูนะคะอาจจะดีขึ้นได้ค่ะ